โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก2023เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกของคืนวันพฤหัสบดีที่17และเช้าวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566ที่เมืองเลออนและเมืองอากวาสกาเลียนเตสประเทศเม็กซิโกคืนวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนทีมเซอร์เบียจะแข่งกับทีมชาติจีนคืนวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนทีมอิตาลีจะแข่งกับทีมตูนิเซียเช้าวันศุกร์ที่18สิงหาคมเวลา 3:00 น.ทีมโปแลนด์จะแข่งกับทีมอาร์เจนตินาเช้าวันศุกร์ที่18สิงหาคมเวลา 3:00 น.ทีมบราซิลจะแข่งกับทีมสาธารณรัฐโดมินิกันเช้าวันศุกร์ที่18สิงหาคมเวลา 6:00 น.ทีมสหรัฐอเมริกาจะแข่งกับทีมคิวบาเช้าวันศุกร์ที่18สิงหาคมเวลา 6:00 น.ทีมอียิปต์จะแข่งกับทีมชาติไทยเช้าวันศุกร์ที่18สิงหาคมเวลา 9:00 น.ทีมเนเธอร์แลนด์จะแข่งกับทีมตูเคียและเช้าวันศุกร์ที่18สิงหาคมเวลา 9:30 น.ทีมเม็กซิโกเจ้าภาพจะแข่งกับทีมญี่ปุ่นเวลาที่แจ้งเป็นเวลาประเทศไทยและลิงก์ชมสดมีแนบอยู่ในช่องคำอธิบายวิดีโอนะครับทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับทีมอียิปต์ทีมเม็กซิโกเจ้าภาพและทีมญี่ปุ่นคัดเอาอันดับ1และ2ของกลุ่มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนที่3 4ไปแข่งจัดอันดับ9ถึง16ต่อไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ